สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีผลกระทบถึงวันที่3สิงหาคมโดยทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะโดยมีปัจจัยจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่3สิงหาคมนะคะทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างยังมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะ